ตอนนี้ชื่อน้องผมคนเอกคนอ้วนเกมมิ่งนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาจจะมีฝนตกนิดหน่อยนะครับหน้าผมคนเยียเลยอีกทีเห็นมารีวิวไม้กองเรืองแสงนะครับที่ได้จากการที่ผมฝึกตีอะไรนะพื้นฐานที่ว่าแบบตีอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยสิบบีบีมันคือความเร็วอะแต่ผมเปิดไม่ได้นะเพราะตอนนี้มันถ่ายอยู่โอเคไหมคือเนี่ยคือไม้เรืองแสงนะครับคือได้ฟรีๆเลยจ้ะคุณครูผู้สอนคุณครูโกศลจนปัญญานะครับโกศลจนปัญญานะครับโกศลจนปัญญาที่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ว่า120 BPM ที่ว่าแบบที่จริงมันก็หนักแหละแล้วมันก็ตีไม่ได้ไม่ค่อยเร็วแต่ก็เป็นการฝึกข้อมืออย่างหนึ่งนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผมเพราะผมก็ชอบในตอนนั้นอะแต่อันนี้มันน่าจะสั่งแต่ละสะดวกนะใช่นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะได้จากการเล่นกิจกรรมที่ว่ากิจกรรมที่แบบว่าให้ตีหนึ่งร้อยยี่สิบ BPM อะเออแล้วเอาได้มาฟรีเลยกับที่มีชื่อว่าคนที่ว่ามีชื่อว่าพี่อาร์มเนี่ยเล่น140 BPM ได้เลยแต่ผมก็เล่น180ได้แต่ต้องเล่นครั้งเดียวเท่านั้นถ้าครั้งต่อไปนี่ผมเหนื่อยเนี่ยนี่นะก็เป็นอย่างที่มึงเห็นนั่นแหละก็ตอนนี้ฝนตกนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตอนเมื่อกี้ที่ว่าแบบไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผมกลับมาบ้านแบบฝนตกแบบฝนตกอย่างเงี้ยแหละคือเปียกหมดเลยทุกคนคือเปียกจริงอ่ะเออบอกจริงเนี่ยฝายกองไม่ได้จริงว่ะที่เราเห็นใน YouTube นะตีแล้วมันจะมีไฟเฉยนะครับตีแล้วจะมีไฟเฉยไม่เหมือนกับที่ว่าแบบตัวแบบจะตีแบบจะมีเสียงอ่ะตึ้ง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 ประมาณเนี่ยนะครับวันนี้เป็นคลิปค่ำคืนคลาสสิกนะครับทุกคนวันนี้กูไม่มีแบบมาเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ See you again